ส่วนเมื่อวานนี้เ,เรานําเสนอนะคะคุณผู้ชมว่าใบาพัธิสานหรือว่าข้อตกลงร่วมกันมาจากสองพักใหญ่ในสภาของสหรัฐก็คือเดโมแครตกับ Republican เขาส่งจดหมายไปนะคะบอกว่าให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยไปเห็นชอบสออ,อข้อใหญ่สําคัญก็คือการอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐให้ ใช้โจมตีเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียได้เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองของยูเครนนะคะแต่ปรากฏว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยภายใต้รัฐบาลของเขาเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตอบโต้เรื่องนี้ว่าไม่สามารถที่จะอนุญาตข้อนี้ได้ก็คือให้ยูเครนใช้เฉพาะการไปยึดเอาพื้นที่ของตัวเองคืนกลับมาเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะเป็นฝั่งของรัสเซียที่ออกมาบอกต่อสิ่งที่ทั้งสสพักเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันของสหรัฐเนี่ยส่งเรื่องนี้ไป ยูเครนนะคะทางฝั่งของรัสเซียขอไปค่ะโคศกของรัฐบาลรัสเซียออกมาประนามสิ่งที่สอสอทั้งสองพักได้ทําลงไปนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธและโจมตีเข้าไปยังแผ่นดินรัสเซียได้สิ่งนี้จะยิ่งทําให้ความขัดแย้งมันขยายวงมากขึ้นค่ะ ดมิทรีเปสคอฟค่ะโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียถแถลงประนามจุดยืนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ12คนที่สนับสนุนการใช้อาวุธอเมริกันโจมตีเป้าหมายทางทหารภายในแผ่นดินรัสเซียโดยน kov, ายเปสคอฟนะคะระบุว่าการแสดงจุดยืนนี้เป็นพฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบและก็จะเป็นการราดน้ำมันบนกองไฟนอกจากนี้เน่นายเปสคอฟก็ยังแสดงความมั่นใจว่ายุทธป,ปกรณ์ที่ชาติตะวันตกส่งให้กับยูเครนจะไม่ทําให้แนวโน้มการสู้รบเกิดความเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่ารัเสเซียจะเดินหน้าสู้รบจนให้ถึงเป้าหมายทุกอย่างที่วางไว้ขณะที่ประธานาธิบดีโวลโตเมเซลเซลนสกีของยูเครนว,วิจารณ์จุดยืนของชาติตะวันตกทั้งการไม่ส่งระบบป้องกันภัยนางอากาศให้กับยูเครนในจํานวนที่เพียงพอหรือการห้ามใช้อาวุธที่ได้รับมานะคะโจมตีฐานยิงขีปนาวุธซึ่งตั้งอยู่ภายในดินแดนรัเสเซียโดยประธานาธิบดีเซเลนสกีเนะี่ยบอกว่าจุดยืนเหล่านี้เนี่ย เป็นจุดอ่อนของประชาคมโลกที่ไม่มีความกล้าหาญในการจัดการกับรัสเซียอย่างจริงจังแต่ว่าผู้นํายูเครนก็ยกย่องสวีเดนค่ะที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือมูลค่ารวมกว่า7,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า2.5 0 0 0 0ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีข้างหน้าโดยแสดงความมั่นใจว่าการสนับสนุนรอบใหม่นี้จะไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งภายในยูเครนเท่านั้นแต่ว่าก็ยังสนับสนุนความมั่นคงในอาณาเขตทั้งหมดของยุโรปไล่ไปตั้งแต่ภูมิภาคบอลติกไปจนถึงทะเลดำเลย ทีนี้ดูสถานการณ์การสู้รบเมื่อวานนี้บ้างนะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดโดยรัสเซียเข้าใส่เมืองคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในวันพระรหัสที่ผ่านมาสม่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย7คนคนได้รับบาดเจ็บ24คนค่ะนายโอเลซิเนฮูบอฟผู้ว่าการภูมิภาคคาคิฟบอกว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ15ลูกเข้าใส่พื้นที่เมืองคาคิฟในการโจมตีรอบล่าสุดนี้ส่วนทางฝั่งของภูมิภาคเบลโกรอดทางตะวันตกของรัสเซีย อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ยูเครนเนี่ยตอบโต้กลับไปใส่รัสเซียนะคะเจ้าหน้าที่รายงานว่าการโจมตีทางอากาศจากยูเครนในวันพระหัสที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายของรัสเซียเหมือนกันแม้ว่ากลาโหมรัสเซียรายงานว่าได้ทำลายจรวด35ลูกแล้วก็โดนสามลำที่ยูเครนส่งเข้ามาได้สำเร็จ Love, kov, ว i เชสลาฟกาดคอฟผู้ว่าการเบลโกรอดเปิดเผยบอกว่าการโจมตีของยูเครนเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับอาคารแห่งหนึ่ง แล้วก็ทําให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่จุดหนึ่งของเมืองเบลกวรอแล้วก็มีบ้านหลายหลังในหมู่บ้าน2แห่งค่ะได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ด้วย